คราวนี้ไปดูพิธีรับส่งตำแหน่งหรืออีกคำหนึ่งก็คือพิธีเกษียณนี่แหละใช่หลายๆเราครับที่ตำรวจเขาจัดให้กับบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์จินดาเกษียณไปแล้วส่งมอบตำแหน่งให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.คนที่12ใช่เมื่อวาน30กันยายนใช่ไหมวันสุดท้ายแล้วค่ะบิ๊กแป๊ะอำลาตำแหน่งจริงๆก็มันเป็นพิธีกรรมค่ะส่งมอบตำแหน่งรับมอบตำแหน่งค่ะโดยนัยยะของมันสาระของมันเหมือนเป็นพิธีอำลาอะไรเล็กๆวันสุดท้ายนะประมาณนั้นวันสุดท้ายของการทำงานต่อไปนี้สุดยอดดราม่าดราม่าอย่างไรเห็นกันหรือยังไปชมครับเชิญค่ะเอาละครับดูให้ดีนะฮะดูให้ดีนะฮะดูให้ดีนะฮะเห็นยังฮะเห็นยังฮะดูให้ดีนะฮะเห็นยังฮะขณะที่บิ๊กแป๊ะกำลังจะกลับกำลังจะขึ้นรถนั่นนะครับก่อนขึ้นรถก็สวมกอดกับเพื่อนเลิฟรุ่นเดียวกันบิ๊กช้างบิ๊กช้างก็เกษียณเหมือนกันนะค่ะจากนั้นก็ก้าวขึ้นไปนั่งบนรถเนี่ยนะครับจังหวะนั้นนั่นเองก่อนที่จะปิดประตูรถเห็นไหมเห็นอะไรไหมผบ.ปั๊ดผบ.ปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.คนใหม่ก้มลงก็แหวกก็แหวกผู้คนปรีเข้าไปกราบถึงตักของบิ๊กแป๊ะส่งจนหยดสุดท้ายขึ้นรถจริงๆก่อนที่จะเคลื่อนออกจากสตช.ที่จริงสองคนนี้เขารุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันค่ะสองคนนี้เขารุ่นเดียวกันนะเป็นทหารรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับเขารุ่นเดียวกันนะค่ะรุ่น36ถูกต้องสามหกน่าจะเป็นจบจะเป็นนรต.นรต.นรต .36 ใช่ค่ะนรต.แต่เขาเตรียมทหารรุ่นเดียวกันเตรียมทหาร20รุ่นเดียวกันกับบิ๊กแดงใช่แล้วเห็นไหมเอาละครับ